แลนสไลด์ยากนายกยิ่งลำบากแลนสไลด์นั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปไปได้ก็ไม่ไกลล่มปากเปล่าจำจงดีแฟนทองทานในฟันตรงเลยว่าเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยต้องแลนสไลด์ไม่งั้นเรามีนายกคนเดิมแน่นอนหากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องเลือกแบบยุทธศาสตร์อย่าแบ่งใจให้ใครต้องเพื่อไทยเท่านั้นในเชิงยุทธศาสตร์แลนสไลด์ยากนายกยิ่งลำบากนี่คือชื่อบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวนะทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นในผลสำรวจทุกสำนักนะไม่ว่าเป็นสำนักวิชาการหรือโพทหารภูมิตำรวจเนี่ยยืนยันตรงกันไม่มีแลนสไลด์แต่ยังพยายามที่จะใช้วาทกรรมปั่นกระแสแล้วก็เอานโยบายแจกใหญ่ๆเข้ามาให้ตื่นตาตื่นใจนะนี่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อแลนสไลด์ยากแล้วถ้าดูการเป็นนายกนี่ยิ่งลำบากเพราะขั้นตอนเนี่ยต้องเลือกนายกก่อนนะแล้วก็ตั้งรัฐบาลนะเลือกนายกก็จะต้องใช้เสียงทั้งสสสวถ้าแลนสไลด์ไม่ได้ก็ต้องจับมือยังไม่ต้องพูดถึงว่าเสียงไม่ถึง250ในสสนะไม่ต้องไปพูดถึงจะเอาเสียงจากในของสวมาหนุนให้ได้ถึง376นะเพราะฉะนั้นลำบากเข้าไปใหญ่เพราะสวจะมายกมือให้จะมีสวสักกี่เสียงมายกมือให้ถ้าได้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรสวเขาก็จะอธิบายได้ว่าคุณก็ได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วสองคุณมีนโยบายอะไรที่จะเป็นปัญหากับการเงินการคลังของประเทศหรือเปล่าคุณมีนโยบายการเมืองอะไรที่แอบแฝงหรือเปล่าแล้วบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยหรือเปล่าสวเขาก็พิจารณาได้สวยิ่งจะมีความชอบธรรมใช่ไหมในขณะเดียวกันนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่มีนโยบายอะไรที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายหลังจากนั้นไม่มีนิรโทษกรรมไม่มี112ไม่มีเรื่องแจกผานแบบนโยบายเดียว 500,000 กว่าล้านจะมีเหตุผลอะไรที่สวไม่โหวตให้คนที่รวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้เกินครึ่งนึงเขาก็อาจจะไม่ออกเสียงให้คนที่มีนโยบายที่เป็นปัญหาไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะงดออกเสียงเฉยๆไม่ออกเสียงให้นะก็ได้เสียงไม่ถึง376ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางการเมืองหลังการเลือกตั้งแลนสไลด์ยากนายกยิ่งลำบากนะแล้วแลนสไลด์นั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปไปได้ก็ไม่ไกลล่มปากเปล่าจำจงดีอันนี้เป็นอาขยานขึ้นเครดิตด้วยไหมอ่ะเป็นอะไรของใครให้พูดใหม่พูดไม่ได้แล้วนะแพทองธารชินวัตรเมื่อวานนี้ปลาใสฮะนะโดยมีการปลาใสผ่านระบบวิดีโอคอลแล้วก็มีคุณเศรษฐานะมีณัฐวุฒิใสเกื้อเวทีกทมนะฮะเมื่อวานนี้เนมาแบบนี้ปลาใสจากที่บ้านนะแล้วก็ยืนยันนะว่าต้องแลนสไลด์นะเพื่อปิดสวิตช์สวคุณแพทองธารเนี่ยฟันธงเลยนะลุงตู่ครับคุณแฟร์ทองทานเนี่ยฟันธงเลยว่าเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อไทยต้องแลนสไลด์ไม่งั้นเรามีนายกคนเดิมแน่นอนนี่อุ้งอิงบอกเลยนะหากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องเลือกแบบยุทธศาสตร์อย่าแบ่งใจให้ใครรัฐบาลเพื่อไทยจะแก้ปัญหาทุกอย่างเลือกทั้งคนทั้งพรรคจะเลือกเขตพรรคนึงแล้วเลือกบัญชีรายชื่ออีกพรรคนึงไม่ได้นี่แฟร์ทองทานบอกต้องเพื่อไทยเท่านั้นจะแบ่งใจไปพรรคอื่นไม่ได้พรรคพี่พรรคน้องไม่มีพรรคเพื่อนร่วมฝ่ายค้านไม่ได้ต้องเพื่อไทยเท่านั้นในเชิงยุทธศาสตร์ธนาธรปิยบุตรตาเขียวเลยเฮ้ยนะเอาพูดเอาแต่ได้ไปหรือเปล่าคือกำลังเรียกร้องการเลือกเชิงยุทธศาสตร์เอาต่อไปนี้เป็นความเห็นนะก็คือเลือกชั้นเพราะชั้นมีโอกาสดีสุดคุณอย่าไปเลือกก้าวไกลอย่าแบ่งไปคุณอย่าไปเลือกไทยสร้างไทยเพราะไทยสร้างไทยนี่อ้างเป็นพรรคพี่พรรคน้องในทางยุทธศาสตร์คือเลือกพรรคที่มีโอกาสมากที่สุดนะอย่าแบ่งไปมันถ้า มีน้ำหลายแก้วมีแก้วหลายแก้วมีน้ำอยู่จำกัดจะไปเติมทุกแก้วอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ขึ้นมาไม่สูงรวบรวมมาเติมแก้วเดียวอันนี้ผมเปรียบเทียบขยายให้คุณอุ๊งอิ๊งให้ช่วยกันเลือกเพื่อไทยถ้าไม่เช่นนั้นเป็นนายกคนเดิมแน่นอนลุงตู่เป็นนายกเอาไหมเอานี่ได้ไหม
อันนี้แล้วแต่วิจิตรญาณไงนะแต่คุณอุ๊งอิงก็ปราศัยกับฐานเสียงเพื่อไทยไงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือมุมที่คุณอุ๊งอิงปราศัยคำถามคือการที่พยายามที่จะเร่งว่าต้องพักเดียวเท่านั้นต้องพักเดียวเท่านั้นมันคือการกำลังกับเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นอาการหิวก็หิวกระหายมากต้องการคะแนนมากเหมือนคนกำลังจะจมน้ำต้องเอาทุกคะแนนมาให้ได้ต้องเอาทุกคะแนนคว้าและคว้าของเพื่อนมาก็เอานะไม่ต้องไปให้คะแนนพักอื่นเอามาให้ฉันพักเดียวเพื่อแลนสไลด์ให้ได้นั่นก็เพราะว่ามันไม่มีผลสำรวจไหนเลยว่าแลนสไลด์ที่คุยโวก่อนหน้านี้310เสียงไม่มีรับความจริงนะแล้วออกอาการหมดนะทีนี้เมื่อวานนี้รวมไปถึงการปราศัยบนเวทีเนี่ยก็ยังประกาศนะโอ้ดิเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทแล้วก็นโยบายต่างๆนะแล้วก็เหมือนเดิมฮะนะในการปราศัยนี่ก็ปราศัยโดยมีคนขึ้นปราศัยอย่างเช่นนะคุณเศรษฐานะคุณเศรษฐานี่ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะเลือกเพื่อหลังจากนั้นจะได้เงินกระเป๋าเงินดิจิตอลโดนใจพี่น้องมากเลยนะคือเน้นเรื่องถูกใจเรื่องโดนใจแล้วคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่พยายามโจมตีแล้วเมื่อวานนี้คุณหมอพรหมบินเนี่ยก็แถลงนะยืนยันว่ามีการแจกแจงรายละเอียดเงินไม่ต้องกู้นะทีนี้ถ้าเราไปดูที่มาของเงินที่เขาบอกว่าจะเอามาใช้นะนะ560,000 ล้านที่มาของเงินที่บอกว่าจะเอามาใช้อันนี้คือตามที่ชี้แจงกับกกต.นะ260เอามาจากรายได้รัฐที่บอกว่าเพิ่มขึ้นปี67แล้วก็อีก100,000 ล้านเอามาจากเป็นภาษีที่เก็บจากผลคูณทางเศรษฐกิจจากนโยบายแล้วก็อีก110,000 ล้านเอามาจากการบริหารจัดการงบประมาณคือปรับลดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่มาแล้วก็บริหารงบสวัสดิการซ้ำซ้อนอีก90,000 ล้านคำถามคือไอ้เลข4เนี่ยคุณจะไปตัดลดงบสวัสดิการอันไหนนั่นน่ะสิคุณไม่บอกกับประชาชนเลยนะแล้วก็ที่บอกว่าเลข2เนี่ยจะเก็บมาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจเนี่ยอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าได้ไม่กี่หมื่นล้านหรอกค่ะเห็นมั้ยอ้าวแล้วก็ไอ้เลข3ที่บอกว่าจะบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยอีก 110,000 ล้านเนี่ยคุณจะไปปรับลดงบอันไหนมันจะได้ 110,000 ล้านเพราะรายจ่ายส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นรายจ่ายประจำที่ฟิกไว้อยู่แล้วเอามีงบกลางปรับได้ไม่ถึง100,000 ล้านเลยเหรองบกลางเค้าก็มีระเบียบการจัดการอยู่แล้วก็รายได้รัฐที่เพิ่มขึ้น 260,000 ล้านนั่นก็เป็นผลมาจากการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันนะในงบปี67นะรายได้ 2.7 อันนี้คือโครงสร้างงบประมาณปี67กำหนดไว้จะมีรายจ่ายทั้งหมดนะ 3.5 ล้านล้านเห็นว่ามีรายจ่ายประจำ 2.5 ล้านล้านแล้ว 74% น่ะนะที่เหลือก็จ่ายคืนเงินต้นจ่ายต้นเงินกู้จ่ายชดใช้เงินคงคลังเหลือรายจ่ายลงทุน 690,000 ล้านก็เป็นโครงการต่างๆซึ่งปรับได้แต่มันปรับไม่ได้ทั้งหมดนะแล้วรายได้สุทธิจริงๆนะรายจ่ายเตรียมไว้3ล้านกว่านะรายได้จริงๆเนี่ยแค่ 2.7 ล้านล้าน 2.7 ล้านล้านนี่เพิ่มมาจากปีที่แล้วปีนี้แล้วนะงบประมาณ6แล้วนะ 260,000 อ้าวแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้ถึง 3.3 ล้านล้านกู้ไงตามงบประมาณเดิมเนี่ยก็เตรียมกู้เงินไว้คือขาดดุลนะ 590,000 กว่าล้านคำถามคือดูจากวิธีอธิบายของพรรคเพื่อไทยแล้ว4ช่องเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเอาเงินมาได้ตามนั้นจริงหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่กำลังพยายามบอกว่าไม่กู้นะไม่กู้นะไม่กู้นะแล้วไม่ปรับลดสวัสดิการอื่นนะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออมทั้งโบสถ์มาด้วยอันนี้พูดด้วยความเคารพนะฮะแล้วพูดบนฐานข้อเท็จจริงนะค่ะเพราะบนฐานตัวเลขมันไม่ใช่ไง90,000 ล้านที่คุณบอกจะไปตัดสวัสดิการคุณบอกสิว่าตัดอันไหนแล้วจะเชื่อแล้วไอ้ที่บอกว่าจะปรับลดงบอีก 110,000 ล้านนะคุณจะไปตัดลบงบส่วนไหนบอกสิเพราะคุณมีโครงการอีกต้องใช้เงินอีกกว่าล้านล้านน่ะตามนโยบายของเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ต้องกู้ฮะทำไมไม่พูดความจริง